และกกต.คิกออฟการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567คณะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็พร้อมสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางค่ะนายเลิศวิโรจน์นะคะโกวัฒนะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำปี2567 20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายผาติยุทธใจสว่างรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมโดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกสว.ประจำปี2567ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกกต.ได้จัดกิจกรรมคลิกออฟการเลือกสมาชิกวุฒิสภาภายใต้แนวคิด20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ความสำคัญของสมาชิกวุฒิสภาการเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองและการสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพที่สนใจค่ะทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมมาตั้งแต่ต้นที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับทั้งเรื่องทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับโดยมีการประชุมร่วมกันครับแล้วก็มีการซักซ้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครตลอดจนผู้นำระดับท้องถิ่นก็ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อนำประโยชน์นะฮะมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดเลือกสว.อย่างกว้างขวางโปร่งใสแล้วก็ให้เกิดความเรียบร้อยครับโดยทางด้านของนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับก็กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมนะครับเป็นกรมสื่อสารของประเทศซึ่งพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยอย่างเต็มที่อำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนและในฐานะที่เป็นสื่อนะครับก็มีสถานีโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคครับแล้วก็มีสถานีวิทยุรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดครับตลอดจนบุคลากรที่พร้อมจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงทุกช่องทางกับภารกิจระดับชาติในการเลือกสว.ครั้งนี้ครับ